อสัต t แปลว่าต้นโพที่ประทับของพระพุทธเจ้าในการตรัสรู้ต้นโพนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้ชื่อโพต้นโพที่เรานิยมเรียกกันแต่ก่อนเดิมชื่อว่าอสัต t h อสัต t เป็นภาษาบาลีเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้โคนไม้นั้นต้นอสัตถจึงถูกเรียกชื่อใหม่ว่า ต้นโพโพธิหรือพุทธหมายถึงความตัดสรู้ในอดีตพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วนตัดสรู้ที่ใต้โคนไม้ต้นไม้ที่ทรงประทับบำเพ็ญเพียรเพื่อตัดสรู้มีหลากหลายชนิดเช่นพระพุทธเจ้านำว่าเวสภูตัดสรู้ที่ต้นมหาสาระหรือต้นสาระ พระพุทธเจ้านามว่ากากุสันทะตัดสรู้ที่ต้นสิริสะหรือต้นพฤึกพระพุทธเจ้านามว่ากโกนาคามนะตัดสรูที่ต้นอุทุมพรหรือต้นมะเดื่อชุมพรพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะตัดสรูที่ต้นนิโครทะหรือต้นบัญญันและ พระพุทธเจ้านามว่าโคตมะในโลกธาตุนี้ตัดสรู้ที่ใต้โคนไม้อัศถะหรือต้นโพด้วยเหตุนี้ต้นโพที่แท้จริงจึงไม่ใช่ต้นไม้ชื่อโพอย่างที่เราเข้าใจกันแต่หมายถึงต้นไม้พันใดก็ได้ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับเพื่อตัดสรู้นั่นเอง